สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ป่วยนอนรอนอกห้องตั้งแต่เช้าเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลทำเอาหลายๆคนไม่พอใจเป็นอย่างมากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งปล่อยผู้ป่วยหนักนอนรอนอกห้องจนเสียชีวิตคาเตียงโดยเพจ Facebook สุราษฎร์ธานี VIP ได้นำภาพมาเผยพร้อมระบุข้อความว่าโรงพยาบาลปล่อยคนไข้รอจนเสียชีวิตจริงหรือไม่ประชาชนร้องมาสาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลชี้แจงเยียวยาให้ญาติผู้สูญเสียด้วยนะครับการที่คุณปล่อยคนไข้ไว้แบบนี้คุณทำถูกแล้วใช่ไหมไปหาหมอตั้งแต่เช้านอนอยู่แบบนี้ไม่ได้รับการตรวจไม่ได้รับการดูแลคุณปล่อยคนไข้ตายจนแฮชแท็กญาติต้องวิ่งไปเขย่าเตียงถึงรู้ว่าคนไข้ไม่อยู่ด้วยแล้วมันถูกแล้วใช่ไหมจะรับผิดชอบยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทีมข่าวช่องวันรายงานว่านิ่มนวลเผาคำภรรยาของบุญเชิดมารวยผู้เสียชีวิตและเปิดใจสามีป่วยตั้งแต่วันที่24กันยายนจึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาลหมอให้ยามากินเอ็กซเรย์ตรวจเลือดแต่ไม่รู้ผลเอ็กซเรย์จากนั้นหมอให้กลับมาบ้านตอนนั้นอาการก็ดีขึ้นจนกระทั่งวันที่30กันยายนสามีเริ่มมีอาการเหนื่อยเสมหะมีกลิ่นเลือดเลยพาส่งโรงพยาบาลอีกรอบพอถึงโรงพยาบาลหมอพาเข้าห้องฉุกเฉินก่อนเข็นออกมานอนนอกห้องผ่านไป1ชั่วโมงเรียกให้ไปตรวจเลือดผ่านไปอีก1ชั่วโมงเรียกไปฉีดยาแล้วเข็นเตียงคนไข้ออกมารออยู่ด้านนอกตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 12:00 น.จนสามีอาการแย่ลงเพราะอากาศร้อนแดดซองเมื่อถามเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ให้นอนข้างนอกเพราะมีเคสฉุกเฉินและโรคโควิดระบาดสามีนอนรอจนถึงบ่าย 3:00 น.และเสียชีวิตตรงจุดที่รอโดยใบรับรองการตายระบุว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและมีเลือดออกชั้นเหนือข้างบนตนรู้สึกเสียใจและคาใจเพราะคนไข้อาการหนักทำไมปล่อยให้คนไข้เสียชีวิตแบบนี้ด้านนายแพทย์สมคิดยุทธประโคนผู้อำนวยการโรงพยาบาลดังกล่าวออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าคนไข้รายนี้เสียชีวิตจากอาการช็อกและอาเจียนเป็นเลือดยอมรับว่าสถานการณ์โควิดทำให้รูปแบบการให้บริการเปลี่ยนไปประสิทธิภาพและคุณภาพอาจจะไม่ได้เต็มที่ส่วนสิ่งที่ญาติรู้สึกเสียใจคือตอนมายังคุยได้ตอนกลับเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดีกรณีนี้ทางโรงพยาบาลจะนำไปปรับโรงแก้ไขในส่วนเงินช่วยเหลือเยียวยาทางโรงพยาบาลจะดูแลให้ทางเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ